สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะหม่ำก็จะชวนเพื่อนๆมาทําขนมหยกมณีค่ะนี่หยกมณีนะคะนี่หน้าตาแบบนี้ค่ะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาดูส่วนผสมนะคะก็อันนี้สาคูนะคะเปิดน้ําผ่านนะคะแล้วก็ตั้งไว้ให้เสด็จนะคะสาคู1ถ้วยน้ําตาลทรายนะคะ1ถ้วยค่ะแล้วก็อันนี้น้ำใบเตยนะคะน้ำใบเตยคั้นนะคะเข้มข้นนิดนึงนะคะ1ถ้วยแล้วก็น้ำเปล่า2ถ้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะต้องใส่สาคูตอนน้ำเดือดนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆกวนเขาไปเรื่อยๆนะคะกวนไปเรื่อยๆระวังอย่าให้ติดกระทะนะคะค่ะก็ดูนะคะพอเขาเริ่มเนี่ยค่ะเป็นตากบนะคะก็แหม่มก็จะใส่น้ำใบเตยไปค่ะสาเหตุที่ไม่ใส่ตอนแรกเพราะว่าน้ำใบเตยนะคะถ้าเราผัดนานไปนะคะสีจะไม่สวยแล้วก็ความหอมก็จะออกหมดนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะผัดให้แห้งอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าเพื่อนจะทำเป็นสีแดงนะคะก็ใส่น้ำเฮลูบอยนะคะถ้าใส่น้ำเฮลูบอยเนี่ยก็จะใส่กลิ่นหอมของมะลินะคะก็ใส่กลิ่นมะลิแต่งไปนะคะค่ะนี่ค่ะแบบก็ผัดไปน้ำใบเตยเขาก็เริ่มแห้งลงหน่อยนึงแล้วนะคะนี่ก้าวสาคูของแหม่มนะคะเป็นตากบประมาณนี้นะคะแหม่มชอบประมาณนี้ถ้าเพื่อนที่ชอบแบบสุกใสไปเลยนะคะก็จะผัดนานกว่านี้ก็ได้นะคะแหม่มก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็ผัดอีกหนึ่งครั้งนะคะจนกว่าเขาจะไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะแหม่มก็กวนไฟอ่อนมานะคะต้องใช้กวนไฟอ่อนๆนะคะเนี่ยค่ะจนเริ่มแห้งแล้วนะคะเนี่ยค่ะเริ่มแห้งแล้วเนื้อให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาคลุกกับมะพร้าวกันค่ะค่ะขนมแหม่มก็พักไว้ให้เย็นแล้วนะคะส่วนมะพร้าวนะคะแหม่มก็เอาไปนึ่งก่อนนะคะนึ่งให้สุกแล้วก็คลุกกับเกลือให้เรียบร้อยนะคะก็เราก็จะได้เก็บนานขึ้นนะคะต่อไปเนี่ยค่ะเราก็ใช้ช้อนทำให้เขาเป็นลูกอะค่ะให้ลูกเป็นลูกพอดีคำก็คลุกไปในมะพร้าวนะคะที่แหม่มทำตอนเย็นเพราะว่ามันจะทำง่ายกว่าว่าทำตอนร้อนๆเนี่ยค่ะเขาจะเหนียวแล้วก็ยืดนะคะ รู้สึกว่าจะทำยากเนี่ยค่ะก็ปั้นให้เป็นลูกนะลูกตามใจเรานะคะว่าชอบลูกประมาณไหนนี่แบบนี้นะคะแล้วก็คลุกมะพร้าวแล้วก็จัดจานเสิร์ฟนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหยกมณีค่ะเดี๋ยวมันจะจัดจานเสิร์ฟก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะขนมหยกมณีของเรานะคะก็จัดใส่จานเสิร์ฟเรียบร้อยแบบนี้นะคะวิธีทำไม่ยากก็ลองทำดูนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นขนมหรือว่าการปลูกผักก็เข้าไปดูใน YouTube Channel ของแหม่มได้นะคะหรือว่าอยากจะติดตามพูดคุยกันก็เดี๋ยวแหม่มจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิป YouTube นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ